วัสดีครับสวัสดีครับนี่คือรายการ Better Being by BIM นะครับเป็นอยู่คือให้ดีกว่าด้วยผลิตภัณฑ์จาก Operation BIM ครับชีวิตที่ดีกว่าด้วยคุณค่าของ BIM นั่นเองนะครับครับสำหรับรายการของเราเนี่ยก็ทำมาหลายตอนแล้วนะครับสำหรับคนที่เพิ่งมาดูครั้งแรกคำว่า Better Being นั้นชื่อมันก็บอกแล้วเป็นอยู่คือให้ดีกว่าเดิมนะฮะโดยที่เราเนี่ยมาทำภายใต้การอุปถัมภ์ของผลิตภัณฑ์มาจากกลุ่มนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์นะฮะชื่อว่ากลุ่ม Operation BIM มีนักวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขามีทั้งเภสัชกรมีทั้งเคมีรวมทั้ง ภูมิคุ้มกันวิทยาถูกต้องครับเพราะว่าเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยระบบภูมิคุ้มกันที่สมดุลนี้ถือเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพนะครับเราจะไม่พูดถึงยาโน่นนี่นั่นเพื่อจะมารักษาอาการแต่เรากำลังจะบอกว่าการป้องกันหรือว่าการสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลซะคือคนที่ยังไม่เป็นนะก็ต้องการสร้างสมดุลเพื่อไม่ให้ร่างกายของเรานั้นเผลอไผลโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเยือนครับส่วนคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บแล้วเนี่ยเชื่อแน่เลยครับว่าชีวิตหลังจากมีโรคภัยไข้เจ็บจะเป็นชีวิตที่ไม่มีคุณภาพเท่าไหร่นะโอ้โหทรมานถูกต้องทีนี้มีโรคอยู่โรคหนึ่งครับหลายคนพอเป็นแล้วตกใจมากพอได้ยินเนี่ยภาษาอังกฤษเรียก fatal disease ครับคือเป็นโรคที่ไม่สามารถจะรักษาให้หายได้คือพูดง่ายๆเป็นแล้วตายอ่ะนั่นไงไม่สามารถรักษาได้แต่จะอยู่ได้นานแค่ไหนนั้นก็อยู่ที่การดูแลตัวเองนะครับสถิติเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยถ้าจะเป็นโรคมะเร็งแล้วเนี่ยผู้ชายจะเป็นโรคมะเร็งปอดนะเพราะว่าไหนจะสูบบุหรี่ไหนจะมลพิษหรือไปอยู่ในที่ที่อโคจรอาจจะเป็นเซคันด์แฮนด์สโมกเกอร์ก็ได้นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยบางทีโรคเกี่ยวกับลำไส้ใหญ่ก็เป็นอีกอันหนึ่งเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาท้องผูกบ่อยๆก็ไม่คิดอะไรมากนะไม่คิดอะไรมากก็คิดว่าแค่ท้องผูกแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับอาหารที่ในร่างกายของเราเกินกว่า72ชั่วโมงสามารถที่จะก่อเคมีที่เป็นพิษแล้วทำให้กลายเป็นมะเร็งได้นะส่วนในผู้หญิงล่ะครับอาจารย์ผู้หญิงก็จะเป็นมะเร็งปากมดลูกกับเรื่องของมะเร็งเต้านมนะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ปรากฏว่ามดหมอทั้งหลายเนี่ยเขาก็มีวิธีการในการที่จะเตือนผู้หญิงให้ตรวจเช็คตัวเองตลอดเวลาคือเมื่ออายุ25ปีขึ้นไปทั้งชายและหญิงนะครับอย่างน้อยก็ควรตรวจปีละครั้งนะแต่ทีนี้พอเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยบางคนท้อแท้บางคนใจเสียนะฮะเพราะว่าคุณภาพชีวิตมันจะแย่ลงแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะรักษาคุณภาพชีวิตของคนที่เป็นมะเร็งเอาไว้ได้ยื้อเอาไว้จนกว่าจะถึงวันนั้นคือหรือว่าดีไม่ดีเนี่ยคุณสามารถอยู่กับเจ้าโรคเนี้ยไปจนสิ้นอายุขัยคุณก็ได้บางคนนะคะหมอกำหนดเวลาให้แล้วด้วยซ้ำครับแต่ปรากฏเขาก็อยู่เลยเวลาที่หมอกำหนดได้เป็นอีกหลายๆปีเลยทีเดียวนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยก็มีการทดลองเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับนะกับคนที่เป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายด้วยนะนะเขาทำกันที่ประเทศอิตาลีทำกันที่ประเทศอเมริกาแล้วก็ทำที่ประเทศไทยที่เชียงใหม่นี้ด้วยก็ปรากฏว่าผลลัพธ์ที่ออกมานั้นดีมากนะก็คือว่าคุณภาพชีวิตของคนที่เป็นมะเร็งนั้นดีขึ้นเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ท่านไปดูนะครับว่าคนที่เขาเป็นมะเร็งแล้วเขาใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยนะครับกอบกู้คุณภาพชีวิตของเขากลับคืนมาในช่วงเวลาที่เหลืออยู่นั้นได้อย่างไรนะไปชมกันเลยครับอาการมันอ่อนเพลียร่างกายอ่อนเพลียแล้วก็ง่วงนอนง่ายโดยเฉพาะเรื่องการปัสสาวะเนี่ยจะฉี่บ่อยแต่ไม่มากกระปิบกระป่อยบางครั้งก็มีเลือดปนออกมามาอีกสักอาทิตย์หนึ่งคุณหมอก็ตัดเนื้อเยื่อตรงต่อมลูกหมากต้องเราไปตรวจไปตรวจดูเลยว่ามันเป็นเนื้อร้ายไหมใช่ผลปรากฏว่าแจ็คพอตเป็นแน่แน่แน่ค่าที่ออกมาผมมาทราบทีหลังว่าเป็น100 NGMM ครับแต่ว่าของคนปกติของคนปกตินี่เขาจะไม่ให้เกิน4หลังจากที่กลับจากฉายรังสีแล้วประมาณ1อาทิตย์ครับมาอยู่บ้าน3เดือนครับจึงได้ย้อนกลับไปโรงพยาบาลคือระหว่าง3เดือนนี้ก็มีรับประทานบีมไปแล้วด้วยทานอาหารบีมอย่างต่อเนื่องทานต่อเนื่องเลยครับกลับไปตรวจกลับไปตรวจดัชนีบ่งชี้มะเร็งใช่ถูกต้องเป็นยังไงบ้างครับจาก100จาก100เนี่ยเหลือ31กว่าเหลือ31ภายใน3เดือนภายใน3เดือนเสร็จแล้วครับหลังจากนั้นผมก็อีกกี่เดือนอีก2เดือนอีก2เดือนผลซึ่งก็รับประทานบิมเป็นประจำทุกวันฮะทั้งเม็ดแล้วก็ทั้งแคปซูลแล้วก็แบบชนิดน้ำครับ
ผมไปตรวจเลือดอีกครั้งหนึ่งเหลือ 1.8 จาก 31 เหลือ 1.8 1.8 ตรงนี้ทำให้ทุกคนทราบข่าวดีใจกระโดดโลดเต้นกันเป็นอย่างมากปัจจุบันล่ะฮะปัจจุบันครั้งสุดท้ายเนี่ยไปตรวจเมื่อเดือนมกราเมื่อมกราปี55นี้ครับเหลือ 0.82 ต้องบอกว่ามหัศจรรย์มันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อคิดว่าเป็นเพราะการฉายรังสีหรือคิดว่าเป็นเพราะบิมเพราะว่ากินเป็นเพราะบิมตอนนี้สุขภาพก็แข็งแรงดีครับตอนนี้ใช้ชีวิตก็เข้าห้องน้ำทานอาหารอะไรช่วยเหลือตัวเองได้หมดครับไม่ไปพาคนอื่นเดือดร้อนความมั่นใจในการที่ญาติได้บอกว่าของนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทเอเชียไลท์เป็นผู้ผลิตและท่านดร.พิเชษฐ์เป็นผู้วิจัยในการทำอาหารเสริมอันนี้ขึ้นมาเพื่อจะต่อสู้กับพวกมะเร็งพวกนี้แล้วก็การมาปรับความสมดุลในร่างกายผมมีความมั่นใจเลยผมก็เริ่มทานตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาตั้งแต่วันที่19เมษายน2554จนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังทานอยู่นะพอทานได้ครบ2เดือนเนี่ยผมก็ไปตรวจค่าเลือดที่โรงพยาบาลปรากฏว่าค่าเลือดผมลดลงจาก100นึงก็เหลือ31แล้วก็ทานตัวนี้ทานมาจนทั้งครบ4เดือนแล้ว4เดือนผมย้อนกลับไปเช็คอีกปรากฏว่าค่าเลือดผมลงมาเหลือ 1.8 คือต่ำลงมาแล้วต่ำกว่ามาตรฐานของบุคคลทั่วๆไปที่จะให้มีได้หลังจากทานมาได้อีก2เดือนขาเราเริ่มนิ้วเท้าเราเริ่มกระดิกได้ชาอาการชาแต่ชาก็ยังมีอยู่แต่ก็น้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปค่อยๆหายไปทีละนิดนิดค่อยๆหายล่นลงไปนะมันไม่ใช่หายเริ่มรู้สึกตัวไล่ลงไปมันไม่ใช่หายทีแบบเป็นปื้นถึงปลายเท้าเลยไม่ใช่อย่างนั้นมันค่อยๆหายไปทีละส่วนละส่วนละส่วนจากสูงลงไปหาต่ำขาเริ่มขยับได้ก็ใช้เวลาก็อีก2เดือนประมาณ2เดือนพอเริ่มไต่แกว่งขาได้แล้วอะไรแล้วขาเริ่มสามารถคอนโทรลได้บ้างแล้วต่อไปก็เริ่มยืนก็เลยใช้วอล์กเกอร์สี่ขาพยุงอยู่ข้างหน้าแล้วก็ปล่อยตัวลงกับพื้นเป็นไงโอ้โหตอนแรกใหม่ๆก็ขามันรับไม่ไหวเหมือนกันนะปลายปี54ครับตอนนั้นเริ่มมีความหลังและความหวังและพอที่จะก้าวได้ครับแต่ในขณะเดียวกันก็ยังเดินได้ไม่ได้ไกลครับต้องได้ยืนได้ยืนได้ก้าวครับพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆกำลังใจเราก็มีมาขึ้นเยอะเราต้องทำใจดีสู้เสือนะครับอย่าไปคิดว่าสิ่งที่เขามาอยู่กับเราเขาจะทำลายเราอย่างเดียวได้เราก็คงจะต้องหาวิธีการป้องกันหรือว่าต่อสู้กับเขาก็ทำใจดีสู้เสือไว้นะครับอย่าไปคิดว่าเขาจะมาทำลายเราอย่างเดียวถึงแม้ว่าเราจะมีความเสียใจเหมือนกันหรือท้อแท้เหมือนกันแต่เราก็ต้องสู้ใจเราสู้ครับใน5ปีที่ผ่านมาผู้ที่มีปัญหามะเร็งเมื่อบริโภคผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็พบว่ามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นมันก็เลยทำให้เราสงสัยว่าจริงๆมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะมันก็สร้างความประหลาดใจให้กับเรามากเช่นกันนะครับจึงได้มีการทำงานร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์เพื่อให้เขาทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเราในการยกระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายเราก็พบว่าแคปซูลเนี่ยเพียง4แคปซูลต่อวันสามารถเพิ่มเม็ดเลือดขาว TH1 ได้2เท่าและ TH17 ได้ถึง5เท่าและทั้ง2เม็ดเลือดขาวนี่เองก็เป็นตัวที่ไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตให้ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเมื่อเม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตมีประสิทธิภาพมากขึ้นมันก็ไปจัดการกับเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้นนะครับก็จากการที่ผู้บริโภคใช้แคปซูลวันละ3แคปซูล3ครั้งก่อนอาหารกลางวัน3แคปซูลก่อนอาหารเย็น3แคปซู
แล้วก็ก่อนนอน3แคปซูลนะครับก็พบว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเมื่อมีการใช้ร่วมกับน้ำมังคุดสูตรบิ่มนะครับสาเหตุที่น้ำมังคุดสูตรบิ่มไปช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นรวดเร็วขึ้นก็เพราะว่าในน้ำมังคุดสูตรบิ่มเนี้ยเราปรับวิธีการผลิตอย่างได้มาตรฐานให้มีสาร GM1 ซึ่งเราพบแล้วว่าสามารถทำลายเซลล์มะเร็งโดยการทำลายผนังเซลล์ของมะเร็งนะครับแล้วก็มีสารอัลฟาไฮดรอกซีแอซิดนะซึ่งสามารถไปจับกับธาตุเหล็กอิสระซึ่งเป็นอาหารเสริมของเซลล์มะเร็งเลยนะมันเหมือนกับทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยเจริญเติบโตเร็วกว่าเซลล์ปกติในร่างกายนะครับในขณะเดียวกันก็มีสารไฮดรอกซีซิตริกแอซิดซึ่งสารตัวนี้มันจะไประงับการสร้างไขมันนะฮะสร้างไขมันของเซลล์มะเร็งเมื่อเซลล์มะเร็งไม่สามารถสร้างไขมันมันก็ไม่สามารถสร้างเยื่อบุผนังเซลล์มะเร็งได้เซลล์มะเร็งก็ไม่เจริญเติบโตหรือไม่แพร่ขยายต่อไปและนอกจากนี้ครับน้ำมังคุดสูตรบิ่มเนี่ยก็ยังมีสารโพลีแซคไรด์ในปริมาณมากสารโพลีแซคไรด์เป็นสารที่มีประโยชน์แล้วก็สามารถจัดการกับเซลล์มะเร็งได้ค่อนข้างจะดีก็เป็นสารที่พบในเห็ดที่มีบอกว่ามีสรรพคุณสูงทั้งหลายในน้ำมังคุดของเราจะมีโพลีแซคไรด์สูงที่สุดในจำนวนมากมากน้ำมังคุดที่จำหน่ายในโลกนี้ครับจากการร่วมด้วยช่วยกันระหว่างน้ำมังคุดสูตรบิ่มแล้วก็แคปซูลสูตรสีเขียวคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งจึงได้ดีขึ้นอย่างที่เราเห็นกันอยู่ตลอดระยะ5ปีที่ผ่านมาแล้วก็เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอยู่ในขณะนี้ครับได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นแล้วก็คงจะเห็นว่าเราไม่ได้พูดว่าผลิตภัณฑ์จาก Operation Beam นั้นทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างลอยๆนะฮะหนึ่งเรามีประจักษ์พยานของผู้ซึ่งมีประสบการณ์สองเรามีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์เป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่คนในยุคใหม่เนี่ยเริ่มยอมรับและเข้าใจมากยิ่งขึ้นฮะแล้วสำหรับการทดลองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกับการดูแลคุณภาพชีวิตของคนเป็นโรคมะเร็งเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะทำกันอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์เท่านั้นนะครับบรรดามดหมอก็เข้ามาร่วมด้วยนะคะมีทั้งหมอมีทั้งพยาบาลซึ่งเขาเคยทำดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอกทางด้านเรื่องนี้โดยเฉพาะเขาก็เข้ามาด้วยแล้วไม่ใช่ทำกันอยู่แค่ในประเทศไทยที่เชียงใหม่เท่านั้นแต่ก็ทำอยู่ในประเทศอิตาลีด้วยทำในประเทศอเมริกาด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นประจักษ์พยานเห็นอย่างชัดเจนเลยทีเดียวว่าณขณะนี้นั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากกลุ่ม Operation Beam เนี่ยสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนที่เป็นมะเร็งเอาไว้ได้ตลอดชั่วอายุไขคือพูดง่ายๆสารอาหารจากมังคุดบัวบกงาดำถั่วเหลืองและก็ฝรั่งเนี่ยสามารถที่จะใช้ควบคู่กับการรักษาของแพทย์สมัยใหม่ได้ค่ะเราจำเป็นจะต้องอยู่ให้ดีกว่าเดิมครับ Better being ครับชีวิตที่ดีกว่าด้วยคุณค่าของบิ่มนั่นเองครับวันนี้เราสองคนลาก่อนแล้วครับสวัสดีครับ